ดีป้าโชว์ผลงานรอบ3ปีชูธงความสำเร็จในการเป็นแถวหน้าช่วยพลิกโฉมประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลในทุกมิติเรียกได้ว่าต่อยอดความสำเร็จมากๆเลยแหละครับสำหรับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลแถลงผลงานสำคัญในรอบ3ปีภายใต้แนวคิด The Premier by DIPA ชูความเป็นแถวหน้าส่งเสริมและพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกมิติทั้งภาคเศรษฐกิจสังคมและความร่วมมือระดับนานาชาติผ่านผลสำเร็จจากกลไกส่งเสริมและสนับสนุนที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องโดยดร.ณัฐพลนิมมานพัชรินทร์ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเปิดเผยในงานนี้ว่าวันนี้เป็นวันที่ครบรอบจริงๆก็เป็นผลการดำเนินงาน3ปีของดีป้านะครับเราตั้งมาเมื่อวันที่23มกราคม60จริงๆเป็นพระราชบัญญัติเฉพาะให้หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่จะทำให้เศรษฐกิจและก็สังคมเนี่ยเข้าสู่ระบบดิจิทัลนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราดำเนินการมาค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทำให้คนไทยทั้งหมด67ล้านคนเนี่ยมี literacy นะครับเราพยายามอย่างหนักหน่วงเลยกับเด็กนักเรียนที่จบกลับมาใหม่นะครับมาทำงานด้วยกันเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจแบบใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเตรียมพร้อมรองรับในเรื่องของ AI Big Data Cloud Computing นะครับ IoT หรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงในวิวัฒนาการใหม่ๆในอนาคตนะครับเราส่งเสริมให้เกิดตัวดิจิตอลสตาร์ทอัพที่จะเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศนะครับเราส่งเสริมให้เกิดประชาชนในภาคเรียลเซกเตอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็น SME เกษตรกรหรือแม้แต่โรงงานอุตสาหกรรมมีการ adopt ใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีไปไม่น้อยกว่า200โรงงานด้วยกันนะครับเรามีการดำเนินงานในการส่งเสริมชุมชนเนี่ยประมาณสัก170ชุมชนแต่ให้ความรู้ไปถึง500ชุมชนด้วยกันชุมชนเนี่ยคือการกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเราอยู่ส่วนกลางอย่างเดียวไม่ได้นะครับเรามีการพัฒนาคนไม่แล้วไม่น้อยกว่า 30,000 คนด้วยกันในสายโปรเฟสชั่นแนลนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นผลงานที่เราทำไม่ได้คนเดียวแต่เราทำกับเพื่อนก็เลยมาแถลงให้ทุกคนได้รับทราบกันอยากนำเรียนว่าหน่วยงานเรา3ปีที่ผ่านมาเราคิดตัวเค้าเรียกว่าแมคคานิซึมใหม่ๆขึ้นมาเราคิดอย่างเดียวนะครับว่าเราจะไม่ได้คิดแทนทำแทนทำให้นะครับแต่เราจะให้คนไทยผู้ประกอบการไทยสตาร์ทอัพไทยเนี่ยสามารถคิดเองทำเองแล้วรัฐเป็นแฟคเซเลเตเตอร์ก็คือคนสนับสนุนให้เกิดเพราะฉะนั้นทุกความเสี่ยงเรายินดียอมรับพร้อมรับกับทางผู้ประกอบการทุกความเสี่ยงที่ประชาชนคนไทยจะ adopt ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเราพร้อมรับความเสี่ยงนะครับการดำเนินงานครั้งนี้เนี่ยทุกมาตรการไม่เคยมีการดำเนินงานแบบฟรีการดำเนินงานจะเป็นการร่วมความเสี่ยงร่วมลงทุนร่วมดำเนินงานกับภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนครับว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยคงจะมีคนถามว่าหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานอะไรนะครับแต่3ปีที่ผ่านมาทุกคนจะถามว่าทำไมหน่วยงานนี้ยังไม่ไปทำพื้นที่นั้นทำไมหน่วยงานนี้ยังไม่มาดำเนินการในเรื่องนั้นๆ นะครับผมว่าสิ่งเหล่านี้คือฟีดแบคที่ตอบจากเสียงภาคประชาชนว่าเราทำงานจากคนของเราทั้งหมด261คนเป็นเด็ก Gen Y ประมาณสัก 60% ที่เหลือคือเด็ก Gen Z เด็กรุ่นใหม่ที่เป็น New Graduate นักเรียนทุนกลับมาอยู่ที่นี่เราพร้อมจะขับเคลื่อนประเทศไทยสู่โลกอนาคตครับเรามองภาพว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เราไม่มีงบมาเลยนะครับเราทำจากจุดเล็กๆที่หลัก10นะครับแล้วเราก็เพิ่มขึ้นมาเป็นหลักร้อยนะครับแล้วเราขึ้นมาเป็นหลักพันวันนี้เราคิดว่าประชาชนที่เป็นผู้ที่ต้องการ adopt ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีนักศึกษาหรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปที่ต้องการจะเพิ่มพูนความรู้ไม่ว่าจะเป็นอาชีพหรือแม้แต่การเตรียมความพร้อมโลกอนาคตเนี่ยหลักไม่น้อยกว่าแสนนะครับเรากำลังมองภาพในอนาคตว่าถ้าเป็นจำนวนที่มีความต้องการขนาดนี้เนี่ยการดำเนินงานในเชิง1เวิร์ดนะครับเรียกว่าทั่วถึง inclusive บนพื้นฐานที่เรียกว่าแพลตฟอร์มจะเป็นเรื่องสำคัญของประเทศนะครับปีหน้าเนี่ยเราคิดว่าการเตรียมพร้อมรองรับเนี่ยมันคือการสู่การปฏิบัติการปลุกชีวิตคนไทยที่เงียบเหงามา8เดือนนะครับเข้าสู่การเริ่มต้นชีวิตใหม่คือเศรษฐกิจใหม่สังคมใหม่เนี่ยเราคิดว่าเราต้องพร้อมอะไรบ้าง1การลดต้นทุน2เพิ่มรายได้3หาวิถีชีวิตใหม่ทั้ง2ซีนาริโอซีนาริโอแรกโควิดยังอยู่กับเราซีนาริโอที่2โควิดดีขึ้นนะครับทั้ง2ซีนาริโอเนี่ยต้องเกิดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของความรู้ทางด้านดิจิตอลเทคโนโลยีนะครับแต่โครงสร้างพื้นฐานจําเป็นที่คนไทยต้องเรียนรู้จากพื้นฐานอาชีพเดิมวัฒนธรรมเดิมเนี่ยเราคิดว่า1โครงการคือเราจะทําเรื่องของโดรนยูนิเวอร์ซิตี้ไม่ใช่เฉพาะพวกเอ็กซ์เพิร์ทเท่านั้นที่บินได้แต่ชาวบ้านก็บินได้นะครับ2 AI for all AI for all หมายความว่าไม่ใช่ AI ที่เป็นอีโคโนมิกแต่เป็น AI ที่เศรษฐกิจทําได้อุตสาหกรรมทําได้ผู้ประกอบการทําได้เราทําทุกอย่างให้มันซิมพลิฟายเพื่อคนไทยทั้งหมดแต่ไม่ได้ทําทุกอย่างอยู่บนฟ้าแล้วคนไทยจับไม่ถึงนะครับอันที่3เรามองภาพว่าการวางโพซิชั่นนิ่งของประเทศไทยที่เราทําเรื่อง Thailand Digital Wallet เนี่ยเราอาจจะต้องลุกหนักหน่อยเพราะว่าเพื่อนบ้านเราก็วิ่งในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนนะครับเมืองไทยจะก้าวพ้นผ่านต้องมีกลุ่มอุตสาหกรรมนิวเวฟ
Thailand Digital Wallet จะเป็นหนึ่งโครงการสำคัญในขณะเดียวกันการเตรียมพร้อมรองรับของคนไทยเราเตรียมตัวให้คนไทยรู้และประยุกต์เข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลไม่พอแต่ต้องเตรียมพร้อมรองรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Cyber Security เรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะคนไทยอย่างเดียวนะครับผู้ประกอบการที่ผ่านโควิดในซีนาริโอที่2หรือยังอยู่ในช่วงของโควิดในซีนาริโอที่2ก็จำเป็นต้องรู้นะครับนั่นคือ3โครงการที่เราจะทำในปีหน้าครับThank you.